ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและขยะล้นเมืองถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ผู้คนทั้งโลกต่างปวดหัวแทบไร้ทางออกแต่สำหรับชายคนหนึ่งที่หมู่บ้านโนนแดงตำบลบุงคล้าอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กลับมีทางออกให้อย่างเรียบง่ายคำตอบมีอยู่ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานสะอาดภายในหมู่บ้านโนนแดงโดยมีการนำเอาขยะพลาสติกที่ก่อให้เกิดมลภาวะมาต้มและกลั่นจนได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเรียกได้ว่าสามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ทั้งในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้ในเวลาเดียวกันคุณลุงประสิทธิ์ตระการฤทธิ์วัย67ปีอดีตช่างซ่อมนาฬิกาคือเจ้าของศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวโดยคุณลุงได้ปักหลักอยู่กินกับภรรยาซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านโนนแดงมาตั้งแต่ปี2540ที่อำเภอลมสักคุณลุงได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ได้ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้นำมาปรับใช้ในเรื่องของพลังงานเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์จากแกลบข้าวและด้วยความเป็นช่างเก่าจึงพัฒนามาเป็นการนำขยะพลาสติกมาเข้าสู่กระบวนการให้ความร้อนกลั่นจนได้พลังงานคือน้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง3ชนิดได้แก่น้ำมันดีเซลน้ำมันก๊าซและน้ำมันเบนซินเตากลั่นของคุณลุงประสิทธิ์มีกระบวนการที่แสนง่ายขั้นแรกคือสะสมวัตถุดิบที่เป็นพลาสติกต่างๆทั้งขวดพลาสติกถุงพลาสติกที่เหลือใช้ทั่วไปเมื่อทำความสะอาดแล้วก็นำมาทำให้เกิดความร้อนในเตาโลหะที่มีการให้ความร้อนอย่างสมบูรณ์มีการติดตั้งพัดลมมีที่วัดอุณหภูมิเมื่อเผาไหม้ถึง100องศาเซลเซียสก็จะมีเซฟตี้เพื่อปล่อยความดันออกไปทำให้ทั้งกระบวนการไม่มีอันตรายผลที่ได้คือไอพลาสติกที่จะไหลไปตามท่อที่เตรียมไว้เข้าสู่หอกลั่นน้ำมันที่อยู่ห่างจากถังต้มออกไปเพียงไม่กี่เซนติเมตรไอพลาสติกมีโมเลกุลและความถ่วงจำเพาะทำให้ชั้นล่างสุดจะกลั่นได้น้ำมันดีเซลส่วนชั้นกลางได้น้ำมันก๊าซและชั้นสูงสุดเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันที่ได้จะถูกตวงใส่ขวดเพื่อ นำไปเก็บรอใช้งานโดยสามารถนำไปใช้ในเครื่องยนต์รอบตำเช่นเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำเป็นต้นจากผลงานดังกล่าวทำให้คุณลุงประสิทธิ์ได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่นจังหวัดยกย่องให้เป็นปราชญ์เพชรบูรณ์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากกระทรวงพลังงานรางวัลผู้นำวิถีเศรษฐกิจพอเพียงจากวุฒิสภาเป็นต้นอย่างไรก็ตามคุณลุงประสิทธิ์บอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงมาใช้แต่เพื่อจัดการกับปัญหาขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ล้นเมืองหลังจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกมากเป็นอันดับ5ของโลกดังนั้นลุงประสิทธิ์จึงไม่หวงวิชาโดยพร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับทุกชุมชนเพื่อขอเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศต่อไปวิจัยของถึงแกงนับถุงก๋วยถุงก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ที่พลาสติกที่ขายไม่ได้เนาะไอ้ส่วนไหนขายได้ก็ขายไปส่วนไหนขายไม่ได้ก็เป็นพลาสติกพวกนี้ก็ใส่ลงไปตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่จะเอาความร้อนเข้าไปต้มมันก็จะเดือดนะเดือดมันก็จะเป็นไอไหลลงมาตรงนี้นะไหลตามท่อเข้าสู่หอกันไอ้ที่สำคัญที่สุดที่มันเป็นน้ำมันก็เพราะว่าหอกันน้ำมันเรียกว่าหอกันน้ำมันกันน้ำมันก็จะมีสามส่วนนะส่วนแรกมันก็จะอยู่ที่เป็นมันดักก็มันก็จะกลายเป็นดีเซลนะครับส่วนที่สองนี้มันก็จะดักได้น้ำมันก็เป็นน้ำมันก๊าซส่วนที่สามก็จะได้เป็นบินซินครับครับดังนั้นมันก็จะแยกน้ำมันโดยก็เพราะว่าเรื่องของโมเลกุลและความถ่วงจำเพาะมันต่างกันเนาะแต่ละชนิดน้ำมันครับไอตัวไหนหนักกว่ามันก็จะลงกลายเป็นดีเซลนะอันนั้นเราก็จะได้น้ำมัน3ตัวก็สามารถที่จะเอาน้ำมันนี้ไปใช้ในเครื่องยนต์รอบต่ำเช่น
โซล่าก็ไปเครื่องคูโบต้าเนาะไอ้บินซินก็เครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำใช่ไหมครับครับมันก็จะได้ประโยชน์แล้วที่สำคัญที่สุดเป้าหมายก็มันก็ไม่ใช่เรื่องน้ำมันเนาะครับเป้าหมายคือเรื่องการจัดการขยะที่สลับซับซ้อนเรียบง่ายชุมชนสามารถสร้างเองได้ด้วยนะแล้วก็เราก็เคยเห็นว่าพลาสติกผลิตเป็นน้ำมันมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับเป็นเรื่องเก่าแต่ว่ามันเป็นต้นทุนที่สูงเนาะมันเป็นเทคโนโลยีที่ฝรั่งราคาเป็นแสนเป็นล้านครับชุมชนชาวบ้านทั่วไปสัมผัสไม่ได้สร้างเองไม่ได้เนาะดังนั้นเทคโนโลยีที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม่สลับซับซ้อนแล้วก็เรียบง่ายมันก็ขยายไปหลายๆชุมชนได้ดังนั้นตอนนี้ก็แต่ละชุมชนก็เข้ามาดูที่ผ่านมาลุงประสิทธิ์เคยทดลองใช้วัสดุหลายอย่างในการกลั่นน้ำมันก็พบว่าขวดพลาสติกสามารถผลิตน้ำมันได้มากที่สุดโดยใช้ในปริมาณ20กิโลกรัมสามารถกลั่นได้น้ำมันดีเซลมากถึง10ถึง11ลิตรและได้น้ำมันก๊าซในจำนวน 1-2 ลิตรส่วนชั้นบนสุดได้น้ำมันเบนซิน 0.5 ถึง 1 ลิตรการกลั่นแต่ละรอบจะใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมง30นาทีซึ่งตลอดกระบวนการลุงประสิทธิ์ยืนยันว่าไม่สลับซับซ้อนชุมชนต่างๆสามารถนำไปสร้างเองได้ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทุกประการทุกวันนี้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานสะอาดภายในหมู่บ้านโนนแดงตำบลบุงคล้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นอกจากจะมีเทคโนโลยีนำพลาสติกมาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงยังให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทนอื่นๆเช่นกระบวนการผลิตแก๊สจากถ่านทำถ่านชาโคไว้ชาโคไบโอชาการเผาถ่านชีวมวลซึ่งคุณลุงประสิทธิ์บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เรียนรู้และทำได้รวมทั้งยืนยันว่ายินดีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อเป็นวิทยาทานให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไปก็ได้เพราะว่าที่นี่ก็เป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านก็เป็นค่ารับใช้ประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่รับใช้เฉพาะประชาชนในหมู่บ้านเนาะที่ไหนมาเราก็ต้อนรับนะมาเป็นถ่ายทอดความรู้ให้ถือได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็อายุขนาดนี้แล้วก็ยินดีเต็มที่ที่จะไม่ให้ไปกับเราเนาะก็เพื่อต้องถ่ายทอดให้กับประชาชนรุ่นหลังเนาะให้ระดับฐานรากรู้ให้มากแล้วก็จะได้พึ่งพาอาศัยตนเองได้เนาะเป็นความวันนี้ก็เป็นขวดพลาสติกนะครับเป็นขวดนะครับก็จะแยกเผาแต่ละรอบนะแต่ว่าไม่ได้เชื้อเพลิงคือใช้ไม้เอาใช้ฟืนนะครับเพราะที่นี่เป็นสวนมีไม้เก่าๆล้มไว้เยอะครับแต่ว่าเราจะให้ค่าความร้อนสูงๆเห็นไหมมันก็จะพลาสติกก็ละลายก็กลายเป็นไอนะครับขึ้นมาแรงเลยครับเยอะเลยครับเดี๋ยวเช็คดูนะครับไม่มีรับรองได้ว่าไม่มีระเบิดเพราะว่ามันมีแรงดันนี่มันปล่อยออกไปได้ครับครับเราสังเกตดูน้ำครับแก๊สมันดันขึ้นมาก็ปุ้งปุ้งปุ้งก็หลอดออกไปอันนี้ก็ลองดูที่ว่าน้ำมันจะไหลออกมาไหมนะตามดูตามสายนะครับวิ่งล้นเลยครับล้นครับล้น